วัสดีครับผมวัชินทร์ครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงมือลั่นนะครับของพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะครับอ่ะเพลงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันนะครับก็เป็นเสียงเกากีตาร์ขึ้นมานะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับอุ้ยลั่น จะประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับก็นะครับเล่นที่สาย1นะครับนะฮะใช้นิ้วกลางกดนะครับแล้วก็เอานิ้วนางกดที่สายที่2ช่องที่10นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เล่นสาย1ก่อนนะครับสลับกับสาย2เล่น2ครั้งนะครับแล้วคราวนี้เอานิ้วชี้นะครับมาไว้ที่สาย1ช่องที่7นะครับแล้วก็ยกนิ้วกลางออกนะครับก็เปลี่ยนเป็นโน้ตนี้แทนแล้วก็ดีสองที่เหมือนกันนะครับเอาใหม่นะครับก็จะเล่นนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้แล้วกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ต่อมาเอานิ้วก้อยมากดที่สาย1ช่องที่10นะครับจะเล่นคล้ายๆเดิมนะครับคราวนี้เล่นทั้งชุดตรงนี้จะมีการเขี่ยนิ้วนิดนึงนะครับก็เป็นสายที่1นะครับโฟกัสที่สายที่1ช่องที่9 Hammer on นะฮะแล้วก็ Pull off กลับมาช่องที่9นะครับ Hammer on ไปช่องที่10นะครับแล้วก็ Pull off กลับมาที่ช่องที่9จะเป็นนะครับแล้วก็เล่นสาย2ช่องที่10จะเป็นอย่างงี้นะครับคราวนี้เล่นประกอบกันทั้งชุดจะประมาณนี้นะครับไอ้ตรงเกาที่นิ้วก้อยสายที่1ช่องที่10เนี่ยเล่นรอบเดียวนะครับก็คือสาย1สาย2แล้วก็เป็นไอ้ Hammer on Pull off เลยนะครับจะเป็นนี้ครับคราวนี้เล่นช้าๆนะครับเล่นช้าๆ1ชุดให้ดูนะครับคราวนี้ในเพลงจริงเนี่ยมันจะเล่น2ชุดครับเราก็เล่น2ชุดต่อกันนะครับคราวนี้เล่นช้าๆให้ดู2ชุดต่อกันเหมือนในเพลงเลยนะครับจะประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะหัดเล่นเพลงนี้แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ